ไปไหนครับเนี่ยจากกระเป๋าไปต่างประเทศครับที่ไหนครับที่ลาวครับปัดโถ่เอ้ยเรายังไม่รู้เลยเขามีอะไรดีเดี๋ยวผมจะไปเซิร์ชก่อนแล้วก็เราน่าจะไปตามคาเฟ่นะฮะที่ลาวเขาไปที่ไหนกันแบบชิคๆแล้วก็มีวัดไม่รู้เลยเดี๋ยวจะเป็นวัดไปเดินพาไปวัดนะครับสักสองสามแห่งแล้วก็เดี๋ยวจะไปคาเฟ่ฮอปปิ้งเนี่ยน่าจะมีที่คาเฟ่ฮอปปิ้งนะฮะแล้วก็ตามที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เขาคิดกันที่ลาวครับเราที่ใหญ่สุดผู้หญิงทุกคนคือใส่สีขาวค่ะไม่อายไม่อายที่สำคัญคือไม่อายจะอายทำไมภูมิใจภูมิใจที่สำคัญคือภูมิใจมาสองวันหนึ่งคืนเราใหญ่สุดเป็นไงพี่วันนี้เราไปไหนฮะร้านไหนทัวร์ฮะอะไรครับวันนี้เราจะไปAnnabelleครับทัวร์แฟร์เราไปAnnabelleAnnabelleคือAnnabelleคือร้านคาเฟ่สุดชิคของกรุงเวียงจันทน์โอ้โหครับพี่เป็นคนลาวอ่ะอะไรนะฮะก็คนลาวๆครับเชียวเนี่ยเออนั่นแหละอะไรคุณอะไรคุณร้านเหล้าร้านเหล้าพิธีกรร้านเหล้าเมื่อกี้ใช่ไหมร้านเหล้าไม่ใช่ร้านกาแฟจริงจริงอ่ะวัดอันนี้ใช่ป่ะพี่จริงๆอ่ะเราควรจะเข้าวัดบ้างพี่เมื่อกี้วัดอันนี้ป่ะวัดอันนี้ครับนี่ครับขวามือนะครับยังไม่ใช่อ้าวเอาอะไรเนี่ยเอาไม่ไปกันไหมอันนี้3เทคแล้วยังไม่ถึงวัดนี่อันนี้ทำไมนั่นขวามือนะครับอันนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตในอดีตแล้วไงต่อพี่เสร็จแล้วใช่ไหมพี่เอาเอาคนข้างหน้าต่อแล้วก็คือเราได้เชิญมาประดับที่มาประทับที่นี่แล้วก็เราก็ได้เอากลับไปที่วัดพระแก้วจนถึงทุกวันนี้มีการวิ่งตาใส่กล้องเบาๆโอเคครับคุณที่สวดวันนี้นะคุณแล้วก็มีร้านขอบใจเด้อเดี๋ยวเรามีไอจีขอบใจให้ follow ข้างบนเด้อผ่านมาแล้วคนนี้สีเหลืองอ่ะเหรอเดี๋ยวเราคนนี้เราจะไปนั่งกินกันส่วนมือที่เรากำลังผ่านนะครับอันนี้ก็สวดขามือมีบ้านเจ้านายปะเจ้านายใครครับฮะทำเนียบประธานทำเนียบประธานไม่ดีก็คือบ้านเจ้านายไงอยู่ Annabelle Annabelle ร้านนี้ฮิปที่สุดร้านนี้ที่ฮิปที่สุดเหรอฮะชิคที่สุดชิคผู้นำทัวร์เอาอะไรมาครับเป็นเอแคร์ที่อร่อยที่สุดในเวียงจันทน์นะฮะเพราะว่าผลิตอยู่ร้านเดียวผลิตอยู่ร้านเดียวที่ร้านอะไรพี่ร้านนี้คือร้าน Naked Espresso นะครับหรือว่าแปลเป็นไทยก็คือกาแฟแก้ผ้ากาแฟแก้ผ้านะฮะครับคอนเซ็ปต์ก็คือเข้าร้านมาถ้าลูกค้าไม่แก้ผ้าก็คนขายจะแก้ผ้านะโอ้ครับยังให้ยังอันนี้เวลาเที่ยง15นาทีทัวร์แฟร์นี่ช้ามากไม่ช้าครับไม่ช้าเดี๋ยวจะออกแล้วฮะไปไหนครับไปไหนเนี่ยโทรตามคนรถพี่อาหารเวียดนามมั้ยฮะจะไปเลือกที่ไหนได้มั้ยไปเลือกเวียดนามก่อนเลยโอเคมั้ยฮะเราอยู่ลาวไปเวียดนามได้ครับกินเวียดนามนะสบายดีสบายดี3คนโอเคข้างในก็ได้ข้างนอกครับพี่เดี๋ยวข้างในก็ได้ครับพี่ใครเป็นเราไหนพี่แฟว่าวเล่าดิอันนี้อาหาร recommended เด้อ recommended เป็นhead tod 3สหายอะไร head tod บ่ใช่อีก head เด็กสมุยพูดสมุยว่าวเล่าว่าวเล่าได้นิดหน่อยเด้อยั่วลาวยั่วลาวยั่วลาวมีอะไรอีกมีอะไรจะให้ลาวยั่วลาวเออได้หมดเฮ้ยใช่เหรอมาแล้วจานแรกมันคืออะไรครับยุทธบานบลอกอะไรเอาใหม่ดิบานบลอกอะไรนะบานบลอกบานบลอกแปลว่าอะไรอ่ะเป็นชื่อของมันแต่ว่าบานบลเริ่มดูดีดูดีบานบลเริ่มบานบลอกอ๋อหาได้ตลอดเวลานี่น้ำนะอะไรพี่ลักษณะมันคล้ายๆกับชิมไหมพี่น้ำเข้ากับหน้าตาเออเข้ากับหน้าตาหวานเนาะลิ้นกินได้จริงอ่ะเป็นคนมีแพชชั่นตลอดเวลาฮะวิธีการกินนี่คือวิธีการกินแพชชั่นฟรุตมีเกลือข้างบนมีเกลือเขาใส่เกลือเขากินเป็นช็อตครับมันยังไงพี่ห้าปากเขาจะเราจะสูบไปที่ปากดูหน้าครับดูหน้าตาครับคือฟินโอเป็นลมเลยเป็นไรพี่เป็นไรเปรี้ยวสัตว์แล้วมันไม่เค็มเหรอเขาใส่เกลือให้เราพี่มันก็ยังเปรี้ยวอยู่ดีเหรอแต่มันอร่อยนะเหรอคนละอันไหมฮะคนละอันไหมกินเป็นให้มันตื่นใช่ไหมเออดีดีเอาจัดมาพี่กินดิฟินไหมพี่
ไรพี่อะไรกลมกล่อมเปรี้ยวอมเปรี้ยวอมเค็มใครได้ไหมพี่ปล่อยมุกได้ตลอดเวลาพี่พี่ปล่อยมุกได้ได้ทุกช็อตอะเปรี้ยวอมเค็มอันไหนอร่อยตอนนี้เรามาแซ่บเบิร์ดมักใส่นมบอหรือว่าบ่ใส่นมเอาอเมริกาโน่ฮันนี่ใส่วอดก้าไม่ตอนนี้เราเจอป้ายนะครับเป็นป้ายแรกที่เจอตั้งแต่มาลาวนะครับเขียนว่าห้ามเซิร์ฟก่อนได้รับอนุญาตก่อนได้รับฮามุญาตแล้วพี่ก็จะเซิร์ฟให้ดูแล้วเรากำลังจะขอให้น้องเขาเซิร์ฟให้เราดูแลกาแฟนะฮะน้องเซิร์ฟเดี๋ยวนี้ห้ามเซิร์ฟก่อนได้รับอนุญาตนี่คือร้านกาแฟนะฮะเอาไปยังไงพี่ยังเฮ้ยยังไม่พูดเลยสุดยอดยังให้ชิมฟรีโอ้โหดูรสชาติอร่อยนะอร่อยเดี๋ยวค่อยไปนั่งสั่นในรถเอาเป็นไงครับเดี๋ยวไปเดินพระท่านหลวงใส่อะไรนะตะกี้ใส่อะไรนะใส่น้ำผึ้งนี่หว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการใส่น้ำผึ้งใส่น้ำผึ้งต้องใส่อะไรครับใส่ใจเย้พึ่งมาจากกรุงเทพบินมาถึงนี่เลยนะฮะทำรังที่ไหนพี่ทำรังอยู่เวียงจันทร์แล้วเกสรที่หลวงพระบางแล้วไปสมพันธ์ที่ปักได้รสชาติยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลื้ออย่างไร้สาระไหนพี่ไปไหนรอด้วยโอ้โหพี่แซมนี่เราจะไปโรงแรมนี้เราสปาหรือร้านนะครับร้านสปาไม่ใช่ครับเป็นร้านเบเกอรี่บายบอริสเบเกอรี่บายบอริสนะฮะโอ้โหแอบเท่มากร้านนี้เขาเรียกทำเลเรื่องพวกเพชรพิษขนมปังเบเกอรี่นะฮะแล้วประเด็นของไม่แดกของหวานพี่อะไรนะไม่แดกของหวานประเด็นไม่รับประทานไม่รับประทานของหวานขอโทษนะครับขอโทษใช้คำพูดพี่แต่ร้านนี้เขานำเสนอขนมปังไหมครับทำไมเราสมัครขนมเค้กพี่เอาเค้กนี่แหละฮะโดยเฉพาะไอ้ตัวเลมอนเนี่ยตัวพายเลมอนตัวนี้คือแบบใน TripAdvisor มีคนเขียน recommend เยอะมากยังไงพี่ทำไมว่ารสชาติดีทำไมตัวนี้ดีพี่ฮะแนะนำเลยครับทำเจาะแล้วรู้สึกหนานุ่มอะไรหนานุ่มให้เท่าไหร่พี่ผมว่าถ้าทำใหม่ๆอาจจะดีกว่านี้พัฟมันเปรี้ยวไหมไม่ไปดึงๆแล้วไม่เปรี้ยวฮะรสชาติกำลังดีให้กี่แต้มให้กี่แต้มพี่ผมให้ครับเต็ม 5ให้สัก3ครึ่งอ่ะ3ครึ่งโอเคจบ3ครึ่งโอเคเลยครับเลมอนพาร์ทสุดยอดผมให้4อร่อยอร่อยเอาชิบามตัดสตรอเบอรี่หน่อยฮะสตรอเบอรี่ฮะโอ้โหเจาะก่อนเอาไปหนึ่งลูกเลยกินยากได้พี่โอเคผมว่าเลมอนพาร์ทอร่อยสุดเลมอนพาร์ทแนะนำทุกคนฮะอันนี้ผมให้3ถึงวัดแล้วฮะวัดอะไรพี่นี่เป็นวัดศรีเมืองนะครับวัดศรีเมืองเก่าแก่ของนครเวียงจันทน์ครับมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากและเพราะว่าเป็นที่ตั้งของคนไทยเราก็เรียกกันว่าศาลหลักเมืองโอ้โหพี่ลือเมืองพี่ลือผมจบประวัติศาสตร์ครับเป็นวัดที่สร้างเมื่อประมาณ400กว่าปีที่แล้วแล้วก็ศึกษามาไม่ใช่เล่นประเทศสยามมาทำลายไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มีการสร้างใหม่ขึ้นมาเมื่อประมาณ100ความรู้ไม่ใช่มาง่ายๆ106ปีที่แล้วเสิร์ช Google มาในทีที่แล้วชัดๆคนไทยเรียกว่าเป็นวัดแห่งโชคลาภวันนี้เราจะมาขอทุกอย่างที่ไม่มีความเป็นไปได้ในชีวิตลองดูว่าจะได้หรือเปล่าสุดยอด
ี่เรามาอยู่วัดอะไรพี่ตอนนี้เราอยู่ที่วัดธาตุหลวงนะฮะเป็นวัดเก่าแก่ในสมัยโบราณธาตุที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเป็นองค์เจดีย์พระธาตุที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับครอบเจดีย์พระธาตุเดิมซึ่งสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราชประมาณ230กว่าปี 2,000 กว่าปีที่แล้ว2,000 ปีที่แล้วตอนนี้เรากำลังเดินสำรวจความงดงามของพระธาตุหลวงอยู่นะฮะสวยมากสวยมากนะครับพี่ปาล์มสังเกตป่ะว่าจะพระธาตุนี่จะเหมือนพระธาตุพนมอ่ะคือสถาปัตยกรรมเหมือนเลยคือเอางี้เหมือนเลยดีกว่าวิกิพีเดียบอกว่าสร้างพระธาตุพนมเสร็จก็มาสร้างที่เนี่ยยังไงพี่เมื่อกี้เราเกือบโดนลื้อเลยเห็นไหมระหว่างที่อยู่วัดท่านหลวงนะฮะก็ได้มีทหารแม่งคือ M16 มาพร้อมขบวนอีกประมาณ 7-8 คันโดรนไม่สามารถลงจอดได้ก็เลยต้องไปลงจอดที่อื่นนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราได้ย้ายมาอีกที่นึงแล้วนะฮะเราอยู่เป็นประตูไซประตูไซนะฮะก็หลังจากที่ทีมชาติฝรั่งเศสได้คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกในปี19982018นะฮะอ๋อ2018เลยเหรอทีมชาติฝรั่งเศสก็ได้มาทำพาเลทที่นี่นะฮะก็เป็นการเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ของของประตูชัยนะฮะโอ้โหเท่เลยปารีสระหว่างขับทัวร์รอบโขงนะฮะเราก็เจอร้านหนึ่งที่ให้พี่คนขับจอดนะฮะเห็นว่าคนเยอะมากแล้วดูก็น่าจะร้านหลังเรานี่เองครับไม่ใช่ฮะร้านหลังเป็นขนมเบื้องนะฮะเรากำลังจะไปร้านนี้เราไปซื้อมาร้านชื่ออะไรพี่ร้านคูเวียงจื้นขาไก่จื้นแปลว่าอย่างจื้นแปลว่าทอดนะฮะจื้นขาไก่ทอดขาไก่ทอดบอสเป็นบอสปีไก่ทอดแซ่บบอสอันนี้แซ่บบอสแซ่บหลายเอาแบบนี้ที่นึงโอ้โหน่ากินมากน้ำลายซอแล้วตามเข้าไปตามเราเขาใส่ปูไหมบ่มีปูใส่บ่มีปูใส่ปูไทยหรือปูลาวใส่ปูลาวใครจะไม่ใส่ปูไทยอ้าวมาแล้วครับนี่คือส้มตำลาวเหรอบอกเลยว่าหน้าโดนมากโดนยังไงเอาให้ลาบให้จำเดือดมากต้มยำเดือดมากซูดเข้าไปซูดเลยไหมอุ้ยดูด้วยดูไม่ขึ้นเลยทุกค่อยโดนน้ำปลาเข้านี่นะพี่แฟพามาไหนครับเนี่ยไอ้อยู่กันสองคนแล้วคนบ้าทำงานนี่เราอยู่กันสองคนแล้วเนี่ยสองคนมาฮะ34สเตชันโอ้โหร้านมีอยู่10กว่าร้านพี่จะเลือกร้านไหนไม่รู้เอาร้านที่มีคนนะพี่เอาเลยแล้วเรามานั่งกินเบียร์บาร์ฮอปปิ้งมาที่เดียวได้ประมาณ30กว่าบาร์เบื่อร้านนี้ก็เข้าร้านนู้นไม่ต้องฮอปเยอะพี่จะมาดูสาวใช่ไหมก็ต้องมีผู้สาวบ้างมีผู้สาวเอาเลือกร้านพี่เลือกร้านไหนนี่เลยจิ้มเอาไปที่เรามาเนี่ยไม่มีคนเลยเราเลือกโต๊ะคนน้อยมากเราเลือกโต๊ะได้หมดตอนนี้คนที่เข้ามามีโต๊ะไหนว่างต้องเอาหมดเพราะตอนนี้คนเต็มแล้วเราก็จะมีแขกมาเซอร์ไพรส์เราเป็นไฮโซเวียงจันชื่อไอ้เหลิมไอ้เหลิมกำลังมาเดี๋ยวจะจัดให้จัดให้หนักๆไอ้เหลิมกำลังมาเดี๋ยวจัดให้หนักๆจัดไปมาแล้วฮะนี่คือไอ้เหลิมสบายดีเก่งจันสัมภาษณ์หน่อยเป็นคนลาวแล้วใช่ไหมครับเนี่ยแล้วลาวเลยอันนี้ลาวปลอมลาวปลอมเขาว่าภาษาลาวปลอมให้ฟังแน่ไม่อยากให้พี่แซมว่าความรู้สึกหลังแต่งงานหลังแต่งงานหรอการตอนนี้ยังงงๆอยู่ว่ะเพราะว่าจะมาหาพี่แปรกับพี่ปามนี่ลืมขึ้นไปเอ้าเนี่ยกูมีเมียตัวนี้เราต้องกลับไป
เขาต้องกลับไปขอก่อนว่าเออวันนี้จะพามูมานั่งเล่นข้างนอกลืมไปยังลืมมาแต่ยังพอมีเมียโอเคเสร็จแล้วแปรด้วยดิต้องแปรเหรอคือเขารู้สึกหลังแต่งงานแน่พี่แซมก็เหมือนต้องขอภรรยาก่อนขอพี่กิฟต์ขอเคารพผมรักพี่มากพี่สาวผมที่ดีมากพี่แซมก็ลืมไปว่าเฮ้ยแต่งงานแล้วมีภรรยาแล้วก็เลยจะต้องขอภรรยาก่อนว่าจะออกมาหาพี่ปาเหมือนพี่แซมได้ไหมโอ้ใช้ได้ไหมยังผ่านโอเคครับเรางั้นเรามาชนกันดีกว่าชนกันชนนะชลบุรีไอ้นิวยอร์กเจริญชีสสวัสดีครับวันนี้เราผมก็ได้กลับมาแล้วนะครับเหนื่อยมากเลยสรุปก็ที่เรามีตั้งแต่คาเฟ่ฮอปปิ้งแล้วก็มีที่เที่ยวต่างๆเบเกอรี่นะครับหวังว่าครั้งหน้าจะได้พบกันกับความว่างๆของผมเดี๋ยวเราทำที่เที่ยวออกมาใหม่เพิ่มขึ้นนะครับไปก่อนนะครับ